วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคอัดต่อจากวิดีโอที่แล้วเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบัคในแมปของออสตาไม่ใช่อยู่ในแมปของอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมสำหรับอนิเมะแอดเวนเจอร์นี้นะครับเป็นแมปคล้ายๆกับออสตาแต่ด้วยความที่มันเล่นได้หลากหลายกว่าเล่นได้มันดีกว่าคือมันลึกกว่าเล่นยากกว่านิดนึงแต่ว่าถามว่ามันสนุกไหมผมว่ามันก็สนุกกว่าในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการได้รับตัวของตัวนี้นะครับผมไอสแตทคิวกับตัว perfect stat คิวนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับมันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไอสองอันนี้ได้จากอะไรนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมที่เราจะได้ก็คือตัวของDaily นะครับผม Daily ก็คือ Daily Challenge นะครับเกมโหมดอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเกมโหมดเนี่ยเป็นไอ้นี่หรือเปล่าไอ้พวก Challenge ที่มันจะเข้ามาแบบเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเกมโหมดอย่างแรกที่ผมนึกขึ้นได้ก็คืInfinite Castle นะครับผมก็เข้าไปเลยพอเข้ามานะครับก็มาคุยที่ไอ้ตัวนี้นะครับคราวนี้ด้านขวามือนะครับมันจะเขียนว่าเนี่ยครับผมห้องที่30จะได้ทั้งหมด3 Stat Kill นะครับผมแล้วก็75จะได้ perfect stat kill ตัวของ perfect stat kill คืออะไรเดี๋ยวจะพาไปดูเราจะต้องไปคุยกับบิลนะครับมันจะมีทั้ง2แบบนะครับคือการ transfer ของ potential กับตัวนะครับผมตัว stat แบบนี้นะครับคือคุยกับบิลเนี่ยมันจะมีจุดคราฟใช่ไหมปกติคือบิลจะให้เราคราฟของเอาไป evo ตัวละครแต่ว่าไอตัว reroll อันนี้นะครับผมมันจะมีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัว reroll potential นะครับ stat reroll potential คืออะไรนะครับผมคือการปรับแต่งสเตตของตัวละครนะครับผมให้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่ดวงด้วยแล้วก็ความพยายามของเราด้วยนะครับเอาที่ว่าเราเลือกก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกของ Dio Overheaven ผมนะครับคือ Dio ผมเนี่ยตัวสเตตดาเมจเนี่ยเป็น B ลบนะครับผมคูลดาวน์เป็น B บวกครับระยะเป็น B บวกแล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับไอตัวของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เรานั้นเอาตัวละครเนี่ยไปตีตัวยูนิตกิกี้นะครับผมหรือว่ายูนิตในแมปเนี่ยคือยิ่งตีเยอะนะครับผมตัวเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งเพิ่มเยอะนั่นหมายความว่าไอตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมมันจะทำให้เรานั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มของการที่เรารีโลไอรีโลสเตตเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับทุกคนครับนะฮะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราจะรีโลนะจะทำยังไงนะครับก็คือต้องมีตัวของนี้นะครับผมกับอันนี้คือ perfect stat kill นะ perfect stat kill นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวของ stat kill ปกติไอตัว stat kill เนี่ยได้จากที่ผมบอกกับ infinite castle กับเกมโหมดต่างๆนะครับและอันนี้นะครับผมก็คือทุกครั้งที่เรากด evo ตัวละครนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่เรากด evo ตัวละครเนี่ยอย่างเช่นผม evo ice queen ไปปุ๊บผมกดสมมติผมกดปุ๊บคราวนี้มันจะเด้งมานะครับเราจะได้ perfect stat kill 1อันนะครับแล้วก็ตัวของ stat kill เนี่ย3อันนะครับที่คุณเห็นอยู่อันนี้นะครับเนี่ยไอ้ perfect stat kill 3อันเนี่ยคือผมเนี่ยทำการ evo ไปแล้วทั้งหมด3รอบนะครับก็คือได้มา3แล้วอันนี้จริงๆมันเป็น9มั้งหรือเท่าไหร่นั่นแหละนะครับแต่ผมเก็บไว้นะครับไอ้ตัว stat kill นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่คุณนะครับว่าไปฟาร์มจากไหนนะครับส่วนมากผมว่าแนะนำให้ evo ตัวง่ายๆดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ evo ไปเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทำการลองดูซิว่าถ้าผมรีโลตัวของ perfect stat จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้perfect stat รีโลเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะ evo อะไรเข้าใจไหมแล้วก็ตัวนี้ของอันเนี้ยมันจะเป็นของรีโลทั้งหมดคือถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยมันจะทำให้เราอัปเกรดมีเปอร์เซ็นต์อัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ 5% ของผมเนี่ยผมก็อยากจะวัดดวงไหมแต่ผมคิดว่า 95% เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วผมแนะนำว่าถ้าอยากวัดดวงก็คือ 50% ขึ้นไปนะครับในการเพิ่มแต่ว่าเอาชัวร์เลยคือ 100% นะครับทุกคนครับอ่ะต่อมาครับให้เรามาที่ตัวของน้องคิรัวนะครับนี่มาที่ตรงนี้นะครับที่ใกล้ๆตรงเพลย์นะเนี่ยมาคุยกับเขานะครับปกติแล้วเราจะคุยกับเขาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้คือเราสามารถขอพรเขาได้หรือว่าอะไรต่างๆนานาได้คราวนี้หน้าของเขาก็จะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะคราวนี้ตัวของ stat potential นะครับผม potential transfer นะครับก็คือการย้าย stat ของจากตัวละครหนึ่งมาที่ตัวละครหนึ่งวิธีการเลือกก็คือนี่ครับเห็นไหมว่า sacrifice นะครับไอตัวนี้คือการสังเวยนะครับถ้าคุณเอาตัวละครมาใส่ช่องนี้แล้วย้าย stat มาฝั่งนี้ปุ๊บมันจะมีเปอร์เซ็นต์ 50% นะครับที่ stat ฝั่งนี้ที่คุณเลือกเนี่ยจะย้ายมาฝั่งนี้นะครับทุกคนและตัวละครตัวนี้จะหายไปเลยนะครับย้ำนะครับทุกคนว่าหายไปเลยนะครับก็คือจะไม่อยู่ในคลังของเราเลยก็คือ delete ทิ้งไปเลยนะครับแต่ตัวละครที่เราคีปเนี่ยที่เราอยู่ในช่องเนี้ยจะยังอยู่นะครับและสเตตเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ 50% ที่จะสำเร็จนะครับง่ายๆคือการ enchant ตัวละครหรือว่าตีบวกตัวละครนั่นเองเราจะเอา Dio Overheaven ผมไปนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวของ Dio ผมเนี่ยจะเป็น B ลบ B บวก B บวกนะครับเราจะหาตัวละครที่ผมจะมาใส่นะครับซึ่งผมเลือกไว้แล้วนั่นก็คือตัวของโมเลียนะครับที่
ผมอีโวเล่นไปนะครับสแตทของเขานะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ฮะ 4.9 นะครับผมอันนี้ผมเป็น40นะผมจะเลือกนะครับซึ่งถ้าเราจะเลือกสแตทตัวไหนนะครับสมมติว่าผมจะไม่เอาสแตทของดีโอผมก็มาคลิกไม่เอาสแตทของดีโอหรือว่าคุณจะมาเลือกสแตทตรงนี้ก็ได้นะครับโดยปกติแล้วเวลาคุณใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณก็มาเลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรอย่างเช่นนี่ครับ 15.2% บวกดาเมจเนี่ยผมก็เลือกอันนี้ไปซึ่งการคลิก1ครั้งนะครับจะเสีย 5,000 โกนะครับถ้าคุณเลือก3อันก็เสีย 15,000 ซึ่ง 50% ที่คุณจะตีติดนะครับผมเราจะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยขออนุญาตเราออกก่อนแล้วกดอีกทีนึง DO Over Heaven นะครับแล้วก็ตัวของโมเลียเราเลือกสแตททุกอย่างเลยของโมเลียเลยนะครับเพราะว่าตัวสแตทนั้นดีกว่านะครับกดทรานสเฟอร์ครับไปครับมีบางอันเฟลนะครับผมก็คือแอคแท็กของเรานั้นเฟลนะครับแต่ว่าตัวของอันเนี้ยผ่านนะครับผมมันจะขึ้น3อันนะครับก็คือ3อย่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเฟลผ่านนะครับจะเห็นได้ว่าผมเป็น B ลบเป็น B บวกแล้วตรงนี้สแตทเนี่ยเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอยากได้ตัวของตัวดาเมจมากๆนะครับผมจะสังเวยตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมคงไม่ได้เล่นนั่นก็คือ Valkyrie นะครับตัว Valkyrie เนี่ยเป็นสแตทของ S บวกเลยนะครับซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะตีไม่ติดนะครับอันนี้ถ้ามันไม่ติดผมก็คือจบนะครับผมขอรีมูฟสกินอัลล็อกมาโอเคเราจะใส่ไปที่นี่ครับดูดีๆนะครับตัวที่เราจะถูกย้ายไปให้เนี่ยคือตัวไหนก็คือ DO Over Heaven ของผมแล้วกดมาต่อมาครับตัวที่เราจะทำการใส่อย่าลืมอัลล็อกด้วยนะครับทำการสังเวยนะครับเอาสแตทมาสังเวยให้เราก็คือตัวของ Valkyrie อันนี้แล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะเอาอันไหนนะครับซึ่งผมจะเอาอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เสียเท่าไหร่ครับเราเสีย 10,000 โกนะครับเรามารอดูกันว่าจะผ่านไหมเลนไม่ผ่านนะครับแต่ว่าตัวของดาเมจนั้นเป็น S บวกครับทุกคนครับเป็น S บวกอันนี้ผมทำให้ดูเลยนะเดี๋ยวขอรอดูอีกหนึ่งตัวครับว่าผมนั้นสามารถทำให้ตัวของผมต้องหาตัวที่เป็น A ให้ได้นะครับที่เป็น A หาตัวที่เป็น A ไม่ก็ A บวกนะครับโดยหาตัวละครที่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับยามีเนี่ยดีไหมโอ้ยังมีดีนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตัวละครมันตอนนี้มันถูกปรับมานะครับโมเลียล่ะเป็น A ลบนะครับผมเอ็นควรเป็น A บวกมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางตัวคือผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็คือจะถูกสั่งเวยไปเลยก็ได้นะเอาเป็นว่าเปลี่ยนดีไหมไม่ดีกว่าตอนแรกว่าจะทันนะครับแต่ว่าขอไม่ละกันโอเคตอนนี้มาดูที่ดีโอของเราครับตอนนี้อันนี้คือทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะก็คือด้านซ้ายคือถูกสังเวยนะครับด้านขวาคือย้ายสแตทมาตอนนี้ตัวของ potential ผมเป็น S บวกนะครับทุกคนครับถ้าถามว่ามันเข้าใจยากไหมลองฟังที่ผมอธิบายอีกทีถ้าไม่เข้าใจนะครับถ้าผมจะทำ 95% ครับทุกคนครับ 95% อันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะสแตทผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอา 95% เนี่ยไปลงมาเพิ่มให้ได้ 100% เดี๋ยวผมครบ 100% แล้วเดี๋ยวจะมาทำการใช้ตัวของ Perfect Stat Kill ให้ทุกคนได้ดูนะครับตัว Perfect Stat Kill มาที่รีโลตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่า 5% เนี่ยมันก็มีส่วนที่จะเฟลเหมือนกันนะคือถ้าสมมติคุณรีโลไปเนี่ยมันอาจจะไม่อัปเกรดเลยมันอาจจะถอยลงก็ได้นั่นหมายความว่าถ้าผมทำแบบนั้น Valkyrie ผมอะที่ผมสังเวยไปกับโมเรียผมเนี่ยจะสูญเปล่าโอเคฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขอไปทำการฟาร์มไอตัวยูนิตเอาง่ายเอาตัวลงอะตัวละครของเราเนี่ยไปลงยูนิตสักแป๊บนึงนะครับแล้วคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะครบเปอร์เซ็นต์มาทบเปอร์เซ็นต์มาเป็น 100% ให้ผมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงยิ่งตีเยอะเปอร์เซ็นต์ยิ่งเพิ่มเยอะครับโอเคเราจะใช้ทีมไหนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ทีมนี้มากเลยนี่ชอบใช้ทีมนี้มากนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้เคิร์ดลองลงเคิร์ดดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะทำนิ้วด้วยนะฮะโอเคขออนุญาตสักคู่ครับผมนะฮะวิธีการฟาร์มของเขานะครับผมแนะนำเลยนะอันนี้หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ดีโอเราตีให้ตายนะครับก็คือแค่สกิดนะครับแค่ได้ตีแต่ว่าไม่ตายตัวอื่นมาช่วยแอซิดนะครับผมมาฆ่าเนี่ยแค่ดีโอแอซิดหรือว่าช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมมันก็นับเป็น1สแตทเป็นสแตทให้เรานะครับผมเป็นการฆ่าให้เราด้วยนะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าใครที่สมมุติว่าอยากว่าฟาร์มตอนเนี้ยเดทไอ7ซินเนี่ยหรือว่า7บาปนะครับไอ7บาปเนี่ยมันมีตัวละครที่เราต้องทำการเทคดาวน์ทั้งหมด 7,000 ตัว 5,000 ตัวอะไรเงี้ยคุณสามารถเอาตัวละคร1ตัวไปแบกได้นะครับคุณก็เอาตัวละครแบบว่า
เด็กๆนะครับผมวางไว้ด้านหน้านะครับเว้ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเว้ยเท่าไหร่ก็ได้วางไว้ด้านหน้าให้มันได้ตีนะครับผมแล้วคุณก็อย่างเช่นคุณมีเมทัลไนท์ยูนิคเมทัลไนท์ยูนิคคุณก็เอายูนิคมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คราวเนี้ยมันก็จะตีมาเรื่อยๆใช่ปะก็มันตีไม่ตายหรอกแต่ว่าเมทัลไนท์เนี่ยมันจะตีให้ตายคราวนี้ตัวของสแตทเนี่ยมันก็จะเก็บกันหมดเลยนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปลองเล่นมานะยังไงก็ตามถ้าผมจบด่านแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการผ่านนะครับผมตัวของเคิร์ดละใช้เวลาไปประมาณ9นาทีนะครับวางดีโอช่วงประมาณเว็บ6เว็บ7นะครับแล้วมารอดูกันว่าตัวของดีโอเรานั้นจะได้เท่าไหร่นะผมคิดว่าขอสัก 99% ก็ได้อะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตัวของ stat potential ตัวไอเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูกัน 97% 3% ผมคิดว่าไม่น่ามีหลุดหรอกนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะนี่ขออนุญาตไปใช้นิ้วก่อนขอนิ้วดีๆได้ไหมบวกดาเมจแล้วก็ลดระยะได้โปรดล่ะบวกดาเมจลดระยะเพิ่มระยะลดเลยเวลากันโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวของ perfect แล้วกัน perfect potential perfect kill นะครับนี่ฮะperfect สแตทคิวนะครับผมจะรีโลอันนี้นะดูนะครับ S บวกนะครับดูซิว่าจะเป็นอะไร Oh my god เป็น A ลบโอ้ my god อันนี้คือแย่มากทุกคนคือตัวของอันเนี้ยนะครับผมเมื่อกี้มันออกแย่เหรอ 3% นะทุกคนโอเคครับสรุปคืออันนี้โหบทเรียนวันนี้กูเยอะจังวะคือวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ทำการสอนไอตัวของสแตทอธิบายสแตท potential ไปใช่ไหมอันนี้ผมบอกไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันออกมาไม่ดีนะครับมันก็นั่นแหละครับเป็นบทเรียนของทุกคนนะครับแนะนำว่าฟาร์มให้ได้ 100% แล้วก็ทีเดียวดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีแบบผมนะครับแล้วเมื่อกี้ผมกดไปอีก3อันด้วยความที่ผมหัวร้อนมากนะครับแต่ตามครับตัวละครเนี้ยยังไงผมก็ต้องปั้นมันอยู่ดีนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะปั้นช้านิดนึงอันนี้ก็เป็นวิดีโอเคสสตัดดี้ไปแล้วกันนะครับผมตัวของperfect stat kill กับตัว stat kill เนี่ยมันได้จากการ evo ตัวละครเล่นเกมโหมดที่มันน่าจะเป็น challenge ไม่ก็ daily นะครับอันนี้ก็ลองไปทำๆกันดูนะครับมันปรับแต่ง stat ได้ค่อนข้างดีแหละนะครับถ้าคุณนั้นถ้าคุณไปซื้อตัว SSS มาแล้วก็มาทำการย้ายสเตตแล้วคุณจ่ายไป800 600อะไรเงี้ยแล้วคุณได้ตัวสเตต SS มาถามว่ามันดีไหมผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าแหละนะครับผมเมื่อกี้เป็น S บวกนะครับนั่นหมายว่าผมเสียตัว Valkyrie ไปนะครับผมตัว Valkyrie ไปในราคาประมาณตอนนั้นผมซื้อประมาณ300มั้งนะฮะแล้วก็ตัวของโมเรียไปด้วยนะครับแถมนิ้วอีกแล้วก็ตัวของ Perfect Stat Kill อีกทั้ง3อันนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแย่นะครับผมทุกคนในวิดีโอนี้ก็น่าจะอธิบายพอเข้าใจนะครับใครที่มีอะไรสามารถแก้ไขใต้วิดีโอได้นะครับและสมมุติว่าถ้าคุณนั้นชอบวิดีโอนี้นะครับผมอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับอนิเมะแอปเรนเจอร์อีกเยอะๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์และกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้อีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ